เจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่24ธันวาคม2562นะคะใกล้วันงานที่บวรราชธานีอโศกแล้วค่ะคิดว่าญาติพี่น้องหลายท่านก็คงจะเตรียมตัวเดินทางมานะคะบ้านเราก็ยินดีต้อนรับค่ะซึ่งจะมีงานในวันที่วันพรุ่งนี้นะคะวันที่25ในช่วงเย็นก็จะมีการปฐมนิเทศนิสิตวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการวิเคราะห์ข่าวของเราก็มีผู้ร่วมรายการ3ท่านค่ะคุณสิริมาสอนสุวรรณคุณดินาโคตรบุญอาริยะและคุณดินดอนตั้งใจจนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีทั้ง3ท่านนะคะเจริญธรรมเจริญธรรมค่ะค่ะที่ฉันปะตรงเตือนนาวาบุญนิยมเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพูดถึงเรื่องงานเพื่อฟ้าดินนะคะพี่ดินาพวกเราทั้ง3คนนี่ก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งวันนี้การเตรียมการต่างๆที่อาคารบวรหรือว่าที่ในหมู่บ้านก็คิดว่าเสร็จสมบูรณ์ 100% หรือว่ายังมีอะไรค้างๆอยู่ไหมคะจะได้เรียกพี่น้องว่ารีบมาช่วยการเตรียมงานค่ะสำหรับในเรื่องของงานของพวกเรานะคะงานบวรเพื่อฟ้าดินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563ก็มีป้ายขอเชิญค่ะขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมข้ามปีทำชีวิตให้พ้นภัย5นะคะในงานบวรเพื่อฟ้าดินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563ส่งท้ายปีเก่าด้วยการฟังธรรมะเพิ่มสัมมาทิฏฐิเป็นของขวัญปีใหม่จากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่1ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาค่ะ ต้อนรับปีใหม่ในวันที่1มกราคม63ด้วยการสอบไล่ใหญ่ประจำปีของนิสิตบวรนะคะแล้วก็งานบวรเพื่อฟ้าดินสร้างคนให้เป็นอริยบุคคลเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติตั้งแต่วันที่25ธันวาคมถึงวันที่1มกราคม2563พบกันที่แดนเพลินเชิญพัก Prison Land Please Rest บวรราชธานีอโศกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะคิดว่าพี่น้องก็คงจะได้ฟังการเชิญชวนในหลายๆรายการนะคะในวันนี้ก็ขอเชิญชวนอีกครั้งค่ะสำหรับญาติพี่น้องที่กำลังเดินทางมาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะข่าวแรกที่จะนำมาให้ญาติพี่น้องที่ร่วมรายการทั้ง3ท่านได้วิเคราะห์วันนี้ข่าวแรกจากแนวหน้านะคะแรมโบ้อีสานยกทีมลุยขอนแก่นจับข่าวคุยเกษตรกรไม่ต้องยกขบวนเข้ากรุงค่ะเรามาฟังข่าวนี้กันค่ะเมื่อวันที่23ธันวาคม2562ที่บ้านมิตรภาพตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนายสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสรสิทธิ์ไตรจักรภพผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนายนราภัทรแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงได้ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกร4ภาคชื่อกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรและข้าราชการนำโดยนายสุเนศแก้วคำหารประธานกลุ่มค่ะเข้ามาเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องและรับหนังสือร้องเรียนใน4ประเด็นปัญหาของกลุ่มประกอบด้วยปัญหาหนี้สินเกษตรกรหนี้สินข้าราชการครูปัญหาที่ดินทำกินและการขอรับสนับสนุนส่งเสริมการฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรค่ะทั้งนี้นายสุพรกล่าวปราศัยพบประชาชนที่มารอยื่นหนังสือประมาณกว่า500คนว่าวันนี้ตนได้รับบัญชาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมให้มาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลักดันนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนโดยการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวงในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีหมดหนี้สินเป้าหมายคือความมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ดีกินดีมีรายได้เพิ่มขึ้นเน้นการเพิ่มปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดให้มากขึ้นการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงเพื่อให้เกษตรกรมีกำไรสูงขึ้นกว่าเดิมจากการขายพืชผล การเกษตรสู่ท้องตลาดค่ะนี่ก็เป็นบทบาทนะคะซึ่งได้ดูข่าวแล้วเนี่ยดิฉันก็มองภาพพจน์นะคะของแรมโบ้อีสานมีการเปลี่ยนบทบาทนี้ก็จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาฟังการวิเคราะห์ของทั้ง3ท่านได้เลยนะคะเชิญค่ะพี่เลยค่ะใช่ค่ะคือท่านสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะท่านมีความคุ้นเคยกับพี่น้องประชาชนมากโดยเฉพาะภาคอีสานแล้วท่านก็ท่านมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นคุณลักษณะของท่านวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการที่รัฐบาลตอนนี้ช่วยเหลือประชาชนเต็มที่เลยวันนี้ก็มีที่ทราบมาที่สุรินทร์นี่ธกส.เขาให้เป็นการคล้ายๆพักชำระหนี้ค่ะชาวบ้านก็ไปกันอันนี้อยากขอถามคุณปะก็ได้ว่าถ้าแก้วนี่มันรั่วแล้วที่ฉันเทน้ำลงไปหมายความว่ากิจกรรมที่ทางรัฐบาลจัดนี่เหมือนการเทน้ำลงสู่แก้ว จริงหรือเปล่า รัฐบาลทุ่มเต็มที่เลยของดีๆให้นั้นถ้าแก้วมันรั่วนะครับก็หาอะไรมาลองหาอะไรมาลองใช่ไหมคะหาอะไรมาอุดเนี่ยใช่หาอะไรมาอุดเลยอันนี้ผมจะตอบไปอีกแนวหาอะไรมาลองอันนี้แบบหาอะไรมาลองหาอะไรมาลองคุณปรับหาอะไรมาอุดใช่ไหมคะอะไรฮะที่จะมาลองแล้วมาอุดแล้วให้น้ำมันอยู่ในนั้นได้ยันตอบให้เลยความเข้าใจชีวิตความเข้าใจว่าความสุขมันคืออะไรฟินแลนด์เนี่ยนะคะไม่มีหนี้เศรษฐกิจดีมากประชาชนมีอยู่มีกินรัฐบาลเลี้ยงอย่างดีเลยคนฟินไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีกับความสุขเนี่ยมันคืออะไรเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมันไปศาสนาเนี่ยมันไปกันเหมือนฝาแฝดเหมือนมือกับนิ้วเลยนะคะอันนี้เราจะเอาเศรษฐกิจดีแล้วปัญหาปากท้องแก้ปัญหาสวนยางปัญหาอะไรต่างๆอะไรเนี่ยแต่วิธีคิดในเรื่องของความเข้าใจชีวิตพอเฮแล้วไปดื่มเบียร์กันไหม พี่น้องฉลองกันหน่อยเพราะว่ารัฐบาลเขาลดดอกเบี้ยให้แล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละค่ะความสุขคืออะไรดิฉันพี่น้องคะดิฉันเองเนี่ยชอบทานพิซซ่าค่ะตั้งแต่สาวๆแล้วเวลาเพื่อนจะให้ออกไปจากถ้ำนะฮะจะต้องบอกว่าฉันจะเลี้ยงพิซซ่าเธอถึงจะออกมาปกติจะอยู่ถ้ำนะฮะตอนนี้ฉันเลิกแล้ว เลิกอย่างเด็ดขาดเลยพิซซ่าเนี่ย เพราะอะไรเลิกได้ไงใช่ไหมฮะ เพราะว่าเคยไปสั่งพิซซ่าแล้วเขาเอามาให้ผิดแต่เขาให้กินในที่มันผิดด้วยอ่ะ มันก็เยอะว่า มันเยอะไปเนี่ยมันไม่ไหวไม่รู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเลิกเลยเรื่องเลยค่ะแล้วก็พอเรารู้เครื่องปรุงของพิซซ่าเนี่ยมันขยะที่เขาเอามาทำกันทั้งนั้นแล้วเราก็จ่ายเงินประมาณคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า250บาทไปกินพิซซ่าเลี้ยงฉลองเนี่ยเดี๋ยวจะคริสต์มาสจะปีใหม่เนี่ยนะคะต้องเข้าห้างกันหน่อยแล้วเราได้เงินเท่าไหร่คะขายผลิตผลทางการเกษตรหรือไม่เป็นกรรมกรก่อสร้างเนี่ยเราได้เท่าไหร่ความสุขของเราคืออะไรคะนอนใต้ต้นไม้นอนเสือใต้ต้นไม้แล้วคุยกันแม่ลูกๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ลูกเนี่ยมันสุขไหมคะแค่นี้ คือฉันมีคำถามนะว่าความสุขคืออะไร พี่น้องคะดิฉันทำงานกับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้เนี่ยตั้งแต่อายุ25จนถึงจะ50เนี่ยค่ะถึงที่สุดดิฉันรู้สึกว่าดิฉันล้มเหลวนะไม่จะมีโครงการดีๆลงสู่พี่น้องประชาชนมากเลยธนาคารข้าวธนาคารวัวธนาคารควายและอื่นๆพอถึงที่สุดเนี่ยเราจะไปถูกมันรั่วนะแล้วที่คุณดินดอนบอกว่าเอาแก้วลองหรือรั่วเนี่ยยังคิดว่าเรามาศึกษาเรื่องชีวิตกันดีไหมฮะแล้วก็เรื่องความสุขกันดีเรียนยอมจำนนนะพี่น้องคะยอมจำนนจริงๆว่าจำเป็นที่จะต้องมาราชธานีโศกจำเป็นจริงๆอ่ะมาดูว่าระบบคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นยังไงมันจำเป็นนะเรียนยอมละแต่ก่อนนี้ก็อ้ำอึ้งๆนะคะฉันจะไปสายไหนก็ไปแต่ตอนหลังนี้ไม่อ้ำอึ้งแล้วนะคะไม่เหนียมแล้วว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงปีเก่าช่วงนี้คำว่าเพิ่มสัมมาทิฏฐิและสร้างคนให้เป็นอริยบุคคลอย่ากลัวการเป็นอริยบุคคลเลยค่ะพี่น้องมันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็อย่าพอเรามีความสุขแล้วนะคะเรากลับไปดูในหลวงร.9ท่านตรัสว่าให้อยู่แบบคนจนเศรษฐกิจพอเพียงคือแค่พูดเนี่ยติดป้ายเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเขียนป้ายแต่ว่าเวลาทำจริงแล้วมันต้องหาสัตบุรุษที่รู้จริงแล้วก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติแล้วมันได้ผลนะคะพี่น้องค่ะดิฉันขอพูดแค่นี้ก่อนขอบคุณนะคะเชิญงานคุณในนาก็พูดถึงงานเพื่อฟ้าดินอีกนะคะงานเพื่อฟ้าดินนี้จัดเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะคะเป็นการเพื่อฟ้าเพื่อดินเพื่อฟ้าและคนที่สนใจนะผลผลิตของและผู้สนใจเกษตรอินทรีย์นะหลายคนโทรมาถามชื่อเต็มๆงานนี้นะคะว่าเพื่อฟ้าดินแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะนำเสนอนะคะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย
หรือผู้ที่สนใจนะคะมาศึกษาฐานงานนะคะมีองค์ความรู้นะองค์ความรู้กสิกรรมกสิกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านก็คือจะมีฐานเรียนรู้เรื่องกสิกรรมนะคะก็คือการปลูกพืชนะคะแบบต่างๆนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีความจำเป็นนะคะมีเทคนิคการปลูกนะจากสวนต่างๆนะถึง5 ถึง 6ฐานงานนะคะปะค่ะปลูกกะหล่ำปลียังไงถึงจะหัวใหญ่หัวโตหัวโตบรอกโคลีกะหล่ำดอกอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเภทนึงหอมพริกปลูกหอมเป็น10ไร่โดยที่เป็นเกษตรอินทรีย์ปลูกกระเทียม7ไร่หอม4ไร่ประมาณ3รวมกันแล้วเป็น10ไร่ใช่เป็น10ไร่นะคะริมโมนพึ่งน้ำพึ่งลดนะคะแต่ก็งามมากและพริกริมโมนดกมากใช่ค่ะพริกแล้วก็ปลูกพริกด้วยนะคะปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะปลูกพริกเพื่อใช้ในครอบครัวหรือว่าชุมชนเรานะคะเพราะชุมชนเราเป็นชุมชนสาธารณโภคีก็คือกินใช้ร่วมกันมีครัวเดียวนะคะมีครัวเดียวกลางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวที่มีลูกมีอะไรที่อยากจะทำกินบ้างก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่พวกเรามากินส่วนกลางครัวกลางนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกเป็นจำนวนมากนอกนั้นก็ยังปลูกเพื่อพี่น้องด้วยนะคะเห็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะปู่เถาบอกว่าปลูกให้ปฐมโศก1ไร่หอมกระเทียมนะคะคุณป้าปลูกให้สันติอโศก1ไร่ให้ศรีษะอโศก1ไร่นะก็ยังปลูกเพื่อพี่น้องอีกนะคะนั่นคือวิถีของชาวบุญนิยมบวรบุญนิยมกันนะคะนะคะนอกจากนี้แล้วนะเรื่องการปลูกเนี่ยจากผู้ที่มีความชำนาญแล้วนะคะก็ยังมีฐานงานการผลิตนะที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยของชุมชนนะคะอย่างเช่นโรงสีข้าวไร้สารพิษโรงสีชื่ออะไรบุญคุณข้าวบุญคุณข้าวนะคะโอ้โหนะข้าวมีค่ายิ่งอะไรนะเป็นทรัพย์นะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งกำลังจะพูดไปปนกันกับว่าฟางมีค่ายิ่งกว่าทองคำเพราะฉะนั้นใครที่มาศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ในเรื่องกสิกรรมที่นี่ก็จะเจอนะคะเจ้าของวลีที่บอกว่าฟางมีค่ายิ่งกว่าทองคำนะคะต้องมาพบกับตัวจริงต้องมาพบกับตัวจริงสองของจริงคืออาจารย์บอกว่างานนี้จะสอนทฤษฎีปรุงดินโอ้นะคือพืชจะงามต้องดินต้องดีก่อนใช่ค่ะนะฮะก็มาศึกษาได้นะคะแล้วก็มีการปลูกเห็ดฟางในโรงเรือนกินตลอดทั้งปีไม่ว่าหนาวว่าร้อนอุณหภูมิคุณจะแบบไหนก็กินได้กินได้บ้านเราได้กินทุกวันเห็ดฟางไร้สารพิษไร้สารพิษทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นฐานงานหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชาวชุมชนอยู่นะวันนี้ก็คือเส้นใครเป็นเด็กเส้นต้องไปฐานนี้ต้องไปฐานนี้นะคะทำยังไงขนมจีนข้าวปุ้นเนี่ยไม่ต้องไปหมักนะเอาข้าวพวกเราปลูกเองด้วยนะไร้สารพิษนะคะนอกจากข้าวปุ้นแล้วก็มีเส้นอะไรนะเส้นบะหมี่สารพัดสีแล้วแต่จะใส่สีธรรมชาติลงไปใช่สีธรรมชาติถ้ามีตาลสุกก็จะได้สีเหลืองใช่ค่ะจะมีอะไรอ่ะชาโคสีดำอยากทานสีอะไรนะที่เป็นเพื่อสุขภาพด้วยนะโอ้สนุกนะคะแล้วก็มีแบบว่าให้ชิมด้วยนะคุณปะนะหลวงพ่อฟ้าไทยเจ้าของผู้ดูแลฐานนี่ท่านก็ที่ปรึกษาที่ลงมือทำเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมงานผู้ก่อตั้งนี่นะ ท่านก็บอกว่าโหมีน้ำยาขนมจีนด้วยนะทำแบบต้อนรับเลยนะคะใช่ค่ะไปดูแล้วก็ได้ทานด้วยแล้วก็อุบไว้หลายฐานอาจจะมีแหมน่าสนใจนะคะอันนี้พูดแค่นี้เองนะคะความจริงแล้วมีหลายฐานเป็น10กว่าฐานนะคะทีนี้เรามาพูดถึงใช่ค่ะกิจกรรมของชาวบ้านที่เขาทำนี่นะคะห้าแล้วจากนั้นก็จะมีตลาดสินค้านะตลาดสินค้านี่โอ้น่าสนใจนะคะตลาดสินค้าแล้วก็มีตลาดองค์ความรู้ด้วยนะคะในขณะที่เกษตรกรที่เขานำสินค้าผลผลิตเขามาขายเนี่ยเขาก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นคุณตุลางเนี่ยโหอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแน่ในเรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์อะไรคือผู้ที่มาจัดบูธเนี่ยใช่ค่ะเป็นผู้ที่ลงมือทำเพราะฉะนั้นจะมาเจาะจะมาถามได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเวทีตอนเย็นนะคะ
ันนี้ยังไม่ได้พูดถึงธรรมะนะเวทีตอนเย็นเวทีตอนเย็นนี่โอ้โหนะมีวิทยากรนะคะหรือผู้ปฏิบัติกรก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วได้ผลแล้วมาเล่าให้ฟังนะคะหลายท่านนะคะหลายๆท่านโอ้โหน่าสนใจนะคะท่านก็คงจะได้ยินผ่านสื่อบุญนิยมทีวีแล้วนะคะไม่ว่าช่องทางไหนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะพูดซ้ำๆเพื่อให้อยากให้ท่านมาดูด้วยตนเองนะคะเพราะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยที่จะที่คุณป้าอ่านข่าวไปนะคะท่านแรมโบ้อีสานนะคะค่ะท่านเป็นคนที่ไหนนะบุรีรัมย์ใช่ไหมหรือสุรินทร์ไม่สามารถตอบได้ค่ะเรื่องนี้คล้ายๆจะเป็นโคราชได้ยินหรือได้ยินแต่ชื่อโคราชนะคะถ้าผิดก็ขออภัยท่านด้วยนะคะก็คือท่านเป็นคนอีสานนะคะเราไม่พูดถึงอดีตนะเพราะทุกวันนี้ดิฉันมองว่าถ้าหัวดีนะหางก็ต้องตามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลเราอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนอีสานท่านก็สนิทสนมกับคนอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานแบบลงพื้นที่โหมันดีมากเลยนะคะเพราะว่าไปเห็นของจริงได้ไปพูดไปคุยกับได้ไปพูดคุยกับปัญหาของเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนตัวจริงนะคะตัวจริงเสียงจริงก็คือชาวบ้านมักจะเป็นหนี้เขาอาจจะไม่มักนะแต่เขาก็เป็นไปแล้วนะน้อยคนมากที่บอกไหนใครไม่เป็นหนี้น้อยมากเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งถ้าตามหนี้สินของครูหนี้สินเกษตรกรนะโอ้โหเป็นหนี้หมดเลยไม่แทบจะไม่มีอาชีพไหนที่ไม่เป็นหนี้นะคะแต่คนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นใหม่ เรียกว่าคนเกณฑ์ใหม่นะเขาจะไม่เป็นหนี้นะใช่ค่ะจะไม่เป็นหนี้เริ่มจะเก็บเงินสดละในเรื่องของการครองชีวิตเนี่ยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านะคะก็จะไม่เป็นหนี้นะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงนะการที่สอนเรื่องนี้นะคะการเป็นหนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งแล้วพ่อเรานะพ่อดิฉันทั้งทางโลกทางธรรมนะท่านบอกเรื่องเป็นหนี้นี่ไว้ชัดเจนเลยนะคะไม่เป็นหนี้ค่ะพ่อดิฉันเนี่ยสอนไว้จนท่านตายไปนะท่านก็บอกว่าพ่อบอกว่าไม่ให้เป็นหนี้สั่งลูกไว้เลยอย่าไปเป็นหนี้เด็ดขาดเลยการเป็นหนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งนะคะพ่อจะพูดกรอกหูจนโตนะแล้วก็พ่อครูสมณโพธิลักษณ์นะคะท่านก็มีนโยบายออกนโยบายเลยให้ชาวโศกปฏิบัตินะคะปฏิบัติให้ได้ก็คือว่าเราจะไม่เป็นหนี้นะคะแต่พี่น้องกันก็ช่วยเหลือกันได้เรียกว่าเงินหนุนนะคะเงินหนุนดอกเบี้ยนี่ก็คือต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นหนี้ต้องจ่ายแต่เงินหนุนนี่ไม่ก็คงไม่เหมือนพรรคนึงพรรคการเมืองพรรคนึงนะซึ่งหัวหน้าพรรคก็บอกว่าให้ยืมใช่ไหมคิดดอกเบี้ยแพงด้วยเนาะคิดดอกเบี้ยไงนะร้อยละเจ็ดเหรอนะคะส่วนใหญ่เขาว่าต่อเดือนนะพี่ตุ๊กค่ะต่อเดือนหรือต่อปีเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจเรื่องตัวเนื่องจากเป็นคนไม่มีเงินนะคะใช่ค่ะใช่ทอนเงินก็ไม่ถูกนะเนี่ยไม่มีเงินแล้วไม่มีหนี้เนี่ยฉันเลยไม่มีหนี้ไงคือเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเงินนี่เราสบายแล้วแต่พูดมันก็เกินห่างกับชาวบ้านไปนะแต่ชาวบ้านเรานะคะถ้ามาดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหรือตามแนวทางที่รัฐบาลทุกวันนี้ผลักดันนะคะผลักดันยังไงก็คือพยายามที่จะทำให้การทำเกษตรอินทรีย์ไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ปลูกเองขายเองนะคะแล้วก็ทำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็คือทำแบบพอเพียงพออยู่พอกินพอเพียงคืออะไรก็คือรู้จักพอนะแต่ทุกวันนี้คนเป็นหนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้จักพอไม่พอก็ต้องไปยืมเขาใช่ไหมล่ะเออแล้วก็เป็นก้นรั่วอย่างที่พี่ตุ๊กอธิบายมานะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้นำรัฐบาลนะคะผู้นำรัฐบาลในรัฐบาลนี้เนี่ยลงไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามให้พี่น้องพึ่งตัวเองนะคะพึ่งตัวเองโดยสนับสนุนในเรื่องของการทำอาชีพประกอบอาชีพนะคะคือเรียนจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเห็นข้าราชการผู้ที่ผลักดันหรือนโยบายผลักดันก็ผลักดันนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับข้าราชการจะเขาเรียกว่าเก็ตไหมจะมีสภาวะนี้ไหมใช่หรือจะโอเคแบบมีความคิดตรงกันกับแนวพระราชดำริหรือไม่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าดิฉันก็อยากจะชื่นชมนะคะชื่นชมออกอากาศเลยนะคะว่านายช่างนะคะนายช่างกรมชลประทานที่นี่นะคะที่อุบลเราเนี่ยนะคะท
ท่านก็ได้มาดำเนินเรื่องโครงการโครงการแหล่งน้ำค่ะเขาเรียกว่าโครงการประชารัฐพัฒนาลุ่มน้ำนะคะบุ่งโครงการบุ่งทองคำก็คือมีภาพอยู่นี่คะเดี๋ยวดูภาพด้วยเลยนะคะในตำบลบุ่งไหมของเรานี่แหละนะคะร่วมกันนะฮะในตำบลบุ่งไหมของเรานี่แหละก็จะมีเนี่ยนะคะของท่านนายช่างกรมชลประทานท่านนี้นะคะค่ะก็ดิฉันว่าชื่นชมยังไงชื่นชมเพราะว่าท่านมีวิธีการคือท่านพูดนะคะพูดแบบว่าพูดโน้มน้าวให้คนเห็นประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็เสียสละนะคะเพราะว่าที่ทางเป็นที่ดินสาธารณะเป็นที่ดินสาธารณะนะคะแต่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปจับจองทำประโยชน์เป็นของใครของมันเป็นของใครของมันซึ่งถามว่าถ้าเอาหลักกฎหมายมาจับนะก็ต้องออกนะคะต้องย้ายออกนะไม่ย้ายออกไม่ได้แต่ก็ใช้เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีอลุ่มอล่วยก็คือว่าให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมว่าถ้าพัฒนาแหล่งน้ำแล้วชุมชนหรือส่วนรวมจะได้ประโยชน์อะไรแม้แต่ตัวท่านเองคนที่ไปทำมาหากินก็จะมีอาชีพขึ้นนะคะแม้ว่าจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยก็พยายามโน้มน้าวก็คือพูดดีนะพูดให้เกิดพลังแห่งความเสียสละแล้วก็ช่วยกันรู้สึกว่าโครงการนี้จะขอจิตอาสาแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่คำสั่งมาจากข้างบนหรือมาจากข้าราชการแต่ว่าโครงการนี้ต้องมาจากชาวบ้านหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ของชาวบ้านมาจากข้างล่างไปข้างบนนะคะแต่ว่าข้าราชการหรือผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่ เรียกว่าประสานเชื่อมโยงนะคะให้เกิดนี่มานี่เจ้าหน้าที่นะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็มานะคะเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เป็นได้ยินว่าเป็นจิตอาสาเหมือนกันนะคะจิตอาสาหมายความว่าไม่มีค่าตอบแทนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าดีเพราะว่าชักชวนให้เกิดจิตอาสานั่นเองนะคะทำเพื่อส่วนรวมอันนี้เพราะว่าพอมีแหล่งน้ำปุ๊บนะคะเหมือนบ้านลาดเนี่ยบ้านลาดนี่ฉลาดนะคะแม้จะน้ำท่วมก็ยังอยู่เพราะว่าพอน้ำลดปุ๊บเป็นไงมีแหล่งกำริมมูลเราก็ได้อยู่ได้กินใช่ไหมคะคนโบราณเนี่ยนะเจ้าเมืองต่างๆหรือผู้นำเผ่าผู้นำฝูงเนี่ยนะเวลาจะไปตั้งถิ่นฐานตั้งเมืองนะคะก็จะต้องเลือกชัยภูมิที่มีน้ำใช่ไหมคะอย่างเช่นเท้าคำผงเจ้าเมืองอุบลท่านก็มาตั้งริมแม่น้ำมูลนะคะที่ดอนมดแดงเนี่ยก็ริมแม่น้ำมูลนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งก็เห็นว่าในนามของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาปัญหาของประชาชนไปแก้ไขนะคะก็อยากจะฝากเหมือนที่พี่ที่แนะนำมานะคะว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะต้องทำให้เปลี่ยนที่จิตวิญญาณเปลี่ยนที่จิตใจนะคะที่หันมาจะพึ่งตัวเองแล้วก็เสียสละนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเชียร์ท่านนะคะที่ลงมาดูปัญหาที่แท้จริงนะคะเหมือนพวกทีมของกรมชลประทานนะคะท่านก็จะพาเดินสำรวจว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็นของตัวเองที่จะพัฒนาที่จะบุกเบิกขึ้นมาให้มันใช้ในเรื่องของการกสิกรรมของอาชีพต่างๆได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ขอชื่นชมท่านนะคะรัฐมนตรีนี่นะคะที่ลงพื้นที่ค่ะท่านผู้ช่วยทั้งหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ทั้งผู้ช่วยด้วยนะคะน่าประทับใจซึ่งการทำงานนี่ก็เห็นภาพการทำงานของตัวแทนของรัฐบาลนะคะที่ได้เข้าหาประชาชนนะคะแล้วทีนี้เรามาฟังการวิเคราะห์ของคุณดินดอนบ้างนะคะจากข่าวที่ดิฉันอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งข่าวคราวการทำงานของข้าราชการที่พี่ดินาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คิดยังไงบ้างคะเชิญค่ะขอน้อมกราบพ่อครูสมณโพธิลักษณ์เจริญธรรมทุกท่านครับนั่นค่ะเอาเรื่องบุ่งทองคำก่อนนะครับค่ะเรื่องบุ่งทองคำเนี่ยผมมันเป็นโครงการคือหลังจากที่ปีนี้ประเทศของเราประสบภัยน้ำท่วมมันค่อนข้างแรงนะน้ำท่วมปีนี้แม้ว่าระยะเวลาที่ท่วมไม่ยาวนานแต่ว่ามันรุนแรงมันเสียหายมากหลังจากที่น้ำแห้งนะครับก็มีโครงการมีคือหลังจากนั้นก็เป็นฟ้าหลังฝนฟ้าประทานผู้ปกครองแผ่นดินก็เห็นว่าประชาชนเดือดร้อนมากก็ไปดูว่าต้นเหตุอันหนึ่งที่ทำ
ให้น้ำท่วมก็คือว่าแม่น้ำลำคลองตื้นเขินก็มีโครงการขุดลอกแม่น้ำลำคลองขึ้นบุงทองคำเนี่ยคนภาคกลางฟังอาจจะอะไรเนาะบุงเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคนสุพรรณถ้าบุงก็คือคลองอ่ะมันเป็นคลองตันห้วยหนองหรือเปล่าห้วยหนองเหมือนหนองคือเป็นพื้นที่สาธารณะถ้าเป็นฤดูฝนก็พื้นที่เหล่านี้เป็นทางผ่านของน้ำนะครับฤดูแล้งก็เป็นคล้ายๆเหมือนหนองที่คนไปหากินในหนองนี้ได้เป็นพื้นที่สาธารณะรัฐบาลก็จ้องมองไอ้เจ้าบุงหนองคลองบึงเหล่านี้แหละ มันตื้นเขินเอาละเอางบขุดลอกไปให้น้ำจะได้สะดวกน้ำไหลสะดวกน้ำท่วมก็จะไม่เป็นปัญหานะครับพอฤดูแล้งเราก็มีแหล่งน้ำด้วยบุงทองคำนี่เป็นงบประมาณของทางราชการที่กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นที่ผมพูดว่ากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นหมายความว่าให้คนท้องถิ่นตัดสินใจน้ำท่วมบ้านคุณคุณจะขุดลอกไหมหรือว่าคุณจะอยู่แบบน้ำท่วมตัดสินใจเอาตัดสินใจเนี่ยมันง่ายมากเลยนะแต่พูดถึงว่าคนที่มีผลประโยชน์ตรงนั้นน่ะทำนาตรงนั้นคนที่ไปทำนาอยู่ในบุงในที่สาธารณะเนี่ยมันก็ยากเขาจะเสียผลประโยชน์มันต้องทำความเข้าใจกันมันยากตรงที่เราเห็นใจว่ามันก็คือปากท้องเขาเหมือนกันถ้าเราจะเอากฎหมายไปจับเขาก็ผิดแต่วัฒนธรรมคนอีสานเนี่ยยึดความเป็นพี่เป็นน้องมีพลระดับภาพสูงนะครับเรื่องนี้เป็นนโยบายระดับชาตินะครับว่าเราไม่ใช่แค่ว่าให้ท้องถิ่นตัดสินใจเพราะภาคอีสานทั่วทุกภาคนะครับก็เป็นอันว่าบุงทองคำเป็นงบประมาณของทางราชการยังมีอีกครับขุดดินต่างตอบแทนโครงการขุดดินต่างตอบแทนเนี่ยก็เป็นการขุดห้วยหนองคลองบึงเหมือนกันครับแต่ใช้งบของเอกชนต่างตอบแทนหมายความว่าใช้งบอย่างคุณดินนาเนี่ยพอมีงบประมาณมีเงินนะครับเอาที่หนองตรงนี้มันตื้นเขินมากเลยขุดเอาดินไปคุณเอาดินไปแล้วเอาดินไปไหนก็ได้จะเอาไปขายไปอะไรก็ได้ดินเป็นของคุณถ้าไปเจอกรวดดินอิฐหินปูนทรายอะไรปูนไม่มีทรายอิฐก็ไม่มีนะทรายดินกรวดเป็นของคุณต่างตอบแทนแต่ว่าประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้ตรงนั้นที่มันลึกขึ้นแต่นี้ดูฟังดูนะคะคือตั้งแต่มันยาวนะดูตามแผนที่นะคะมันจะยาวตั้งแต่กุดปลาขาวจนถึงบุงไม้ใหญ่นะก็คือทะลุแม่มูลเลยทะลุแม่มูลตรงแม่ทำกลางใช่ค่ะถ้าประชาชนหรือชาวบ้านยินยอมทั้งหมดนะคะถ้าไม่ยินยอมก็ไม่บังคับนะแต่โดยใช้วิธีประชาคมโน้มน้าวให้เสียสละเพราะว่ามันจะทะลุกันหมดเลยจนถึงมูลนะคะเพราะนั้นก็จะสามารถควบคุมน้ำได้เหมือนที่คุณดินดอนพูดนะคะเขาจะมีประตูปิดเปิดน้ำให้นะคะถ้าน้ำแล้งก็เอาน้ำจากแม่มูลให้เปิดน้ำให้น้ำเข้าใช่ค่ะถ้าฤดูฝนน้ำหลากมาจะท่วมเขาก็ปิดประตูไม่ให้เข้ามาคลองเขาอะไรอย่างนี้นะมันก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเท่านั้นเองเมื่อวานนี้นักศึกษาแพทย์มาเขาเห็นว่าบ้านเราน้ำท่วมเขาบอกว่าน้ำท่วมอย่างนี้คิดป้องกันอย่างไรเราบอกว่าเราไม่คิดป้องกันนะครับอ้าวแล้วที่ขุดดินขึ้นสูงคือคิดอย่างนั้นน่ะที่ขุดดินสูงแล้วไปทำโรงสีก็ดีเราไม่มั่นใจเลยว่าโรงสีจะพ้นน้ำท่วมหรือไม่คำตอบก็คือว่าพื้นที่ในหมู่บ้านเราต่ำกว่าระดับน้ำปกติถึง11เมตรต่ำกว่าระดับพื้นดินปกติ11เมตรเพราะฉะนั้นป้องกันอย่างไรเราก็ไม่มีความมั่นใจหรอกเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเพียงแต่ว่าให้มันพ้นระดับน้ำท่วมธรรมดาไปแล้วเขาถามว่าอ้าวไม่คิดป้องกันแล้วคิดยังไงคิดอยู่กับภาวะน้ำท่วมให้ได้นะครับอยู่ปรับตัวให้ได้ยังไม่ได้หันหน้ามาพูดถึงคุณแลมโบ้คุณแลมโบ้ใช่คุณไหนนี่ก็เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านของเราคุณแลมโบ้ชื่อนี้มีมานานแล้วมีตั้งแต่สมัยนักมวยเมื่อสักสามเกือบ30ปีนะครับเป็นนักมวยก็มีชื่อแลมโบ้ด้วย
มีชื่อนักแสดงภาพยนตร์ด้วยแรมโบ้ซินเวสเตอร์สตาโลนใช่ไหมนะครับและเป็นสสด้วยนี่คนละคนกันนะแกหุ่นบึกบึนเขาบอกว่าต่อไปนี้เกษตรกรที่ยากลำบากคุณไม่ต้องยกกระบวนไปกรุงเทพเข้ากรุงเทพแล้วไม่ว่าจะยกกระบวนเข้าไปทำงานหรือประท้วงรัฐบาลก็แล้วแต่ไม่ต้องไปประท้วงนะครับเขาให้อะไรบอกว่าเพิ่มปัจจัยการผลิตเช่นมีตลาดลดต้นทุนการผลิตพ.ศ.นี้ตั้งแต่ผมจำคำพูดแบบนี้ผมจำความได้เมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วนะก็รัฐบาลก็พูดแบบนี้ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ยังไม่เห็นทำได้คือผมก็ไม่ตำหนิไม่ลบหลู่ว่าจะทำได้หรือไม่แต่อย่าย้ำรอยเดิมเพราะย้ำรอยเดิมเนี่ยยังไม่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ลดลงเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาปากท้องของคนเนี่ยรัฐบาลก็นักเศรษฐศาสตร์นะก็จะโชว์เรื่องว่าเพิ่มปัจจัยการผลิตเราจะหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเราจะลดต้นทุนการผลิตภาษานี้เป็นภาษาที่ชุ่มฉ่ำใจมากแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆนะครับประเทศชาติจะอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่อุดมสมบูรณ์เพราะว่ามันมีการขายกันมากๆนะครับมันไม่ใช่ผมอยากจะเปิดเผยตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันเป็นวิถีทางของการพัฒนาประเทศที่เราล้มเหลวมาครั้งแล้วครั้งเล่าพอถึงยุคที่ประชาชนเดือดร้อนมากๆเราเอาคำหรูๆมาโชว์เพื่อให้คนเกิดความหวังอย่าทำเลยครับประเทศชาติเราอ่ะจะคนจะอยู่อย่างเข้มแข็งได้มันจะต้องเป็นประชาธิปไตยครับผมพูดกำปั้นทุบดินนะครับประเทศเราจะเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยคนต้องมีคุณธรรมต้องมีความเสียสละต้องไม่แข่งแย่งกันเห็นประโยชน์ส่วนรวมยุคไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นยุคที่คนแข่งแย่งกันมากๆยุคนั้นมันไม่เหมาะกับประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือคนเสียสละช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ใช่แค่พึ่งตัวเองได้นะช่วยเหลือสังคมนะครับถ้าไม่มีการช่วยเหลือสังคมแล้วบอกว่าแข่งแย่งกันมากกว่าเสียสละเราอย่าฝันหาประชาธิปไตยยุคนี้อ่ะปะระหว่างการแข่งแย่งกับคนเสียสละอะไรมากกว่านะเราติดตามข่าวการเมืองก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของตรงข้ามกับการเสียสละนั่นเวลาเราตอบคำถามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ประเทศของเรามันเป็นมีปัญหาระดับโลกตรงที่ว่าระดับโลกเลยชูเรื่องประชาธิปไตยแต่ไม่ได้ทำความเป็นประชาธิปไตยนะครับคนแข่งแย่งก็เราไม่ได้จัดการให้เกิดชัดเจนคือทำอย่างไรสังคมจึงจะมีคนเสียสละมากขึ้นคนจะเสียสละมากขึ้นเนี่ยคนต้องรู้จักพอในหลวงบอกเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละถ้าคนไม่รู้จักพอคนจะไม่รู้อยากรู้สึกช่วยเหลือคนหรอกนะครับคนจะรู้จักพออันนี้ผมไล่เรียงมาเลยนะครับคนจะรู้จักพอได้จะต้องมีต้นทุนทางสังคมเพียงพอด้วยต้นทุนที่ว่าเนี่ยก็คือว่ามีทรัพยากรมีป่าไม้มีที่ดินมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีวัฒนธรรมมีความเชื่อถือมีความไว้วางใจมีความศรัทธามีคุณธรรมสูงเหล่านี้แหละจิตวิญญาณของคนมีคุณธรรมสูงที่พึ่งตัวเองได้ทรัพยากรเพียงพออันนี้จึงได้บอกว่าปัจจัยการผลิตดีต้นทุนการผลิตต่ำนะครับจึงจะสามารถกล่าวได้แต่ถ้าทรัพยากรธรรมชาติก็ตกต่ำคุณธรรมคนวัฒนธรรมคนก็ล่อยหลอจะมาพูดเรื่องการผลิตไม่ว่ามันจะพัฒนาไม่ได้เลยเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันมาดูว่าประเทศชาติเราผิดพลาดมาขนาดไหนและยังแก้ไม่ได้ก็คือว่า2504เราชูเรื่องของการก็คือ GDP ฮะปีนั้นคำว่า GDP เกิดขึ้นว่าเราจะเร่งสร้าง GDP รายได้ระดับชาติเนี่ยให้สูงขึ้นมันสูงขึ้นจริงเหรอครับ แต่รายได้ประเทศชาติยิ่งสูงขึ้นปัญหาของคนยากจนยิ่งหนัก มันยิ่งหนักครับ เพราะว่ารายได้มันไปกระจุกตัวกับคนรวย
รวยกระจุกจนกระจายนะครับทำไมรายได้ไปกระจุกตัวที่คนรวยก็เพราะว่าทรัพยากรทั้งหลายนะมันถูกคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมือเขายาวก็ไปอยู่ที่คนที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้นรายได้ระดับประเทศสูงแต่ปัญหาความยากจนยิ่งหนักผมพูดมาหลายครั้งเรื่องนี้แต่ก็ยังอยากจะพูดต่อเพราะว่าเรายังแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าแก้ปัญหาเรื่องคุณธรรมคนไม่ได้เนี่ยภาพที่หลอกหลอนตาคนคือ GDP สูงแต่ปัญหาความยากจนของคนจะยิ่งหนักขึ้นยังจะเกิดต่อไปนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องรีบแก้ไขแม้ว่ามันยากก็ทำต้องทำครับมาดูผมอยากโชว์อันหนึ่งเดี๋ยวจะเกี่ยวกับเพื่อฟ้าดินให้คนเลือกนะครับยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลผมพูดถูกนะครับเป็นยุคดิจิตอลเขาบอกว่ามีอาชีพ10อาชีพผมไม่พูดถึง10แล้วครับที่เสี่ยงต่อการตกงานอันดับแรกนะครับไม่พูดยาวหรอกพูดพอโชว์ให้สยอง อันดับแรกก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ตกยุคพวก CD ทั้งหลายหายไปแล้วตอนนี้หายไปแล้วนะครับพวกสื่อสารไม่ว่าจะเป็นนิตยสารวิทยุโทรทัศน์ตอนนี้นั้นซื้อหลายเล่มก็ปิดลงตัวแล้วเพราะว่าคนเปิดดูทางเนี่ยมือถือที่ดังแว๊กเมื่อกี้นี่แหละสถาบันการเงินเดี๋ยวนี้เราโอนเงินทางโทรศัพท์ได้ใช่ค่ะครับยานยนต์เดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้ามานะครับผมพูดเร็วหน่อยนะครับผมขออภัยนักศึกษาจบใหม่ในยุคนี้นักศึกษาจบใหม่เตรียมตัวครับคือต้องเข้าโรงเรียนเตรียมตกงานเตรียมตกงานท่านเตรียมลูกหลานลูกเตรียมไว้ได้เลยเตรียมตกงานหรือว่าเตรียมเป็นคนรับใช้ในทุนนะถ้าลูกไม่ไปหนทางที่3เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเพราะฉะนั้น1เตรียมตกงาน2เตรียมเป็นคนรับใช้ในทุนได้เลยต่อไปเรื่องขายปลีกเอาละไม่พูดหลายแล้วหายไปหมดแล้วตอนนี้มันสยองไหมล่ะครับว่ายุคนี้เนี่ยแทนที่ว่าอาชีพที่แต่เดิมคนว่าหรูมากเลยทำงานในโทรทัศน์ทำงานในธนาคารนี่หรูมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะตกงานเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นผลมาจากว่าเราบริหารประเทศไปเพ่งเล็งเรื่องว่าทำไงให้ยอดเงินสูงๆนะครับเราลืมการสร้างทุนทางสังคมผมแวะเข้ามาหาเรื่องของงานเพื่อฟ้าดินงานเพื่อฟ้าดินเนี่ยเป็นงานทางเกวียนสายเก่าที่คนลืมอาจลืมไปซะแล้วผมอยากพูดว่าคนลืมไปแล้วคนมองข้ามคนมองข้ามก็ได้ถ้าคนไม่มองข้ามหรือคนไม่ลืมเนี่ยพวกระบบดิจิตอลหรือคนตกงานมันจะไม่มีหรอกครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคนลืมทางเกวียนสายเก่าทางเกวียนสายเก่าของเรางานเพื่อฟ้าดินคือมาปลุกคนว่าตื่นสักทีเถอะเรื่องที่จะไปทำงานแล้วมุ่งหวังที่เม็ดเงินอย่างเดียวมาเรื่องของการพึ่งตัวเองให้ได้นะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่แหวกทางที่จะทำอาชีพหรือทำมาหากินให้ตัวเองอยู่รอดด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียงเราไปไม่รอดหรอกครับแม้แต่ว่าการศึกษาจบปริญญาตรีไปแล้วเตรียมตัวตกงานนะครับแค่นี้ก็สยองพอแล้วหวาดผวาพอแล้วเรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดยิ่งมาสู่ยุคดิจิตอลนี้มันก็มีอะไรที่อย่างเรื่องสถานีโทรทัศน์วิทยุนิตยสารหนังสือพิมพ์ต้องปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ต้องกลับมาทางเกวียนสายเก่างานเพื่อฟ้าดินมีตลาด4ระดับค่ะต่างกว่าท้องตลาดอันดับขายราคาสูงที่สุดห้ามเกินราคาท้องตลาดแล้วก็เท่าทุนระดับ2ก็เท่าทุนต่ำกว่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีแจกฟรีเราจะมาสัมผัสกับการพาณิชย์บุญยมสี่ระดับที่งานเพื่อฟ้าดินครับและอีกอันก็คือมีปราชชาวบ้านและนี่แหละค่ะคือคำตอบของพี่สิริมาไงคะถ้าหากว่าแก้วรั่วทำยังไงมาร่วมงานเพื่อฟ้าดินอันนี้แหละให้เลือกเอาพี่ถามหน่อยนะพี่มานะพร้อมกระดาษปากกาเลยพี่จะมาจดว่าปุ๋ยสูตรอะไรที่มัน
เจ๋งที่สุดเจ๋งที่สุดใช่แล้วก็ปลูกยังไงถึงมันโตเหลือเกินไอ้อะไรของท่านเนี่ยราชธานีอโศกเนี่ยโชว์กันจังเลยนะอันนู้นโตไอ้นี่โตนะแล้วก็ไม่รู้แหละอะไรแต่อะไรข้าวเนี่ยดูดีมากงามมากเลยพี่ก็จะจดเสร็จแล้วพี่ก็กลับไปนะพี่ทำนายนะว่าพี่ล้มเหลวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพี่ไม่เอาเลยอ่ะที่เรื่องของการให้ความเสียสละของพวกท่านนะที่ท่านให้เนี่ยพี่จะเอาแต่เทคนิคไงพอเอาเทคนิคเสร็จแล้วพี่ก็กลับไปทำแล้วมันไม่เห็นได้เลยนะคุณดินดอนเพราะอะไรเพราะว่าพี่ไม่เอาธรรมะคำว่าธรรมะนี่มันต้องตอนแก่แล้วอายุ60จะเข้าเป็นเพราะว่าพี่เข้าใจผิดคิดว่าธรรมะเนี่ยมันจะต้องเป็นพวกอย่างพวกคุณอะไรอ่ะใส่ชุดอย่างนี้แล้วตัดผมสั้นๆอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เข้าใจว่าธรรมะนี่ก็คือวิธีการดำรงชีวิตแล้วมันก็จะขึ้นมันโยงกับอาชีพที่เราจะต้องเสียสละต้องให้ถ้าไม่เอาตรงนี้นะคะพี่น้องคะอย่าปิดแค่ว่าเอาเทคนิคต่างๆแล้วก็ไม่ฟังธรรมต้องฟังธรรมนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยอันนี้คือหัวใจเลยค่ะคือเอาแขนขาก็ได้ไปหมดแล้วแต่ว่าหัวใจไม่เอาน่าเสียดายนะคะยังไงก็คิดว่าญาติพี่น้องที่จะมาร่วมงานเพื่อฟ้าดินคงจะมาแบบมานอนพักค้างถึงจะได้ทุกบรรยากาศนะคะก็เริ่มมากันแล้วนะคะเดี๋ยวมาอ่านข้อมูลข่าวที่สองนะจะได้วิเคราะห์กันต่อนะคะอันนี้จากข้อมูล Post Today นะคะคนอายุ40ปีขึ้นไปอยากเห็นนโยบายแก้ปัญหาปากท้องจากพรรคการเมืองค่ะอันนี้ก็เป็นนิด้าโพนะคะเผยคนอายุ40ปีขึ้นไปอยากเห็นนโยบายแก้ปัญหาปากท้องหนี้สินของประชาชนจากพรรคการเมืองหวังหลังเลือกตั้งเศรษฐกิจดีขึ้นนี่มีความหวังไว้นี่จะอกหักหรือเปล่านะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง40บวกกับการเลือกตั้ง2562ทำการสำรวจระหว่างวันที่11ถึงวันที่12ธันวาคม2561จากประชาชนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปกับการเลือกตั้งดิฉันก็จะขอพูดถึงร้อยละที่มากที่สุดนะคะว่าเรื่องอะไรนะคะจากการสำรวจค่ะอยากเห็นพรรคการเมืองในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้พบว่าประชาชนร้อยละ 72.56 ระบุว่านโยบายแก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชนร้อยละ 72.56 นะคะทีนี้ในเรื่องของ40บวกคิดว่าไม่ถูกต้องหรือว่ารับไม่ได้มากที่สุดพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ47.76 ระบุว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำค่ะต่อมาค่ะด้านสิ่งที่คน40บวกคาดหวังมากที่สุดหลังการเลือกตั้งพบว่าประชาชนร้อยละส่วนใหญ่ก็คือ 62.64 ระบุว่าเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้นค่ะและท้ายที่สุดนะคะเมื่อถามถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยที่คน40บวกอยากเห็นอนาคตพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.20 ระบุว่าการแก้ปัญหาการขัดแย้งสร้างความสามัคคีสร้างจิตสำนึกในการใช้เสรีภาพส่วนบุคคลนี่ค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด4ด้านเลยนะคะเป็นความคิดเห็นของคนอายุ40บวกก็เป็นวัยทำงานนะคะคุณสิริมาหรือว่าพี่ตุ๊กนะคะฟังข่าวที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้คิดอย่างไรบ้างกับกลไกนี้ของประเทศของเรานะคะคือคิดถึงว่าพรุ่งนี้วันคริสต์มาสพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้วันนี้คืนนี้แล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วันคริสต์มาสเด็กๆอ่ะเขาก็บอกว่าป้าพรุ่งนี้คริสต์มาสแล้วนะซานต้าเนี่ยจะแจกอะไรแต่นี้รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ซานตาคลอสนะประชาชนก็จะคิดว่าได้รัฐบาลอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ให้เศรษฐกิจดีเนี่ยคือถ้าประชาชนต้องการสิ่งที่คิดว่าสำคัญก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยนะคะยันคิดว่าหนึ่งสมองสองมือของประชาชนของพี่น้องเราเองใช่ใช่ค่ะรัฐบาลเนี่ยเป็นแค่ผู้หนุนช่วยเหมือนกับท่านขับรถติดลมเราอ่ะคนขับค่ะรัฐบาลก็อาจจะเป็นมีพรรคพวกมาช่วยแค่นั้นเองแล้วถ้าให้เป็นไปได้ด้วยดีเมื่อไม่นานนี้ท่านไปกรุงเทพเจอแท็กซี่ถามว่ามีหนี้ไหมเขาบอกไม่มีถามฮะคุณแท็กซี่ไม่มีนี่ไม่มีครับเหลือไหมเหลือ
ถามน้อยคนนะน้อยคนงงกันฉันงงนะงงมากถามว่าคุณใช้ชีวิตยังไงอ่ะผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่กินเหล้าไม่มีอบายมุขไม่มีอบายมุขแล้วผมไปเที่ยวคาราโอเกะเขาบอกภรรยาผม60ปีก็60ปีไปผมก็อยู่ผมไม่ไปเพราะว่าเขาบอกแค่ออกไปถึงนี่ไม่เท่าไรเลยหมดไปแล้ว500สาวๆนี่แหละจะอยู่กับภรรยานี่ไม่ต้องเสีย500ร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านร้องคาราโอเกะที่บ้านแท็กซี่นะคะแท็กซี่จริงๆแล้วดิฉันก็ค่าแท็กซี่150นะขออนุญาตให้เป็น200ได้มั้ยค่าวิชาคือประชาชนเนาะประชาชนเนี่ยได้ตระหนักรู้แล้วว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยแน่นอนก็ตีนถีบปากกัดอยู่แล้วแต่เขาบอกรอดครับรอดรอดไม่ต้องเป็นนี่หรอครับเพียงแค่ไม่มีอบายมุขเพียงแค่ไม่มีอบายมุขเท่านั้นนะคะแล้วก็ขยันเขาขยันผมขยันครับแต่ว่าผมรู้เพียรรู้พักเขาก็พูดนะถ้าผมเหนื่อยผมเข้าบ้านนะครับอันนี้ดำรงชีวิตอย่างมีการประมาณพอเพียงที่เราเรียกว่าพอเพียงนี่แหละค่ะท่านผู้ใดก็ตามไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามเลยนะคะเราก็ไม่ไปทำละตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งในทุนหลายท่านเลยมุ่งมาเกษตรธรรมชาติคนหลายอาชีพเมื่อไม่นานมามีชาวญี่ปุ่นนะฮะที่มาที่บ้านนะฮะก็มาเป็นท่านก็มีเป็นค้าขายทางธุรกิจจนลงปุ๋ยอินทรีย์ลงปุ๋ยอินทรีย์ดิฉันว่านะคะมันไม่ใช่คำตอบหรอกค่ะว่ายังไงก็เจ๊งบอกตรงๆเลยเจ๊งเพราะอะไรรู้ไหมฮะเจ๊งเพราะใจถ้าใจคิดจะเอานะเจ๊งมันเหมือนกับถูกสาปเอาไว้คนทำเกษตรอินทรีย์คนทำพวกเนี้ยนะคะทำเพื่อให้จะต้องทำเพื่อให้เท่านั้นนะแล้วคุณทำเพื่อให้เนี่ยคุณก็ได้รับมานะผู้ให้ย่อมได้รับถ้าไขรหัสไนอันนี้ออกนะคะโอ้อยู่อย่างสบายเลยค่ะประชาชนทุกประเทศทุกชาติไม่ว่าญี่ปุ่นหรือใครแต่ถ้าเรามาถึงจะมาเอาเทคนิคจะมาเอาอะไรแต่ด้วยใจที่โลกเนี่ยมันถูกมันพ่อครูใช้คำหนึ่งที่ท่านประทับใจมากโลกุตระบารมีที่พืชผลออกงอกงามมาเนี่ยโลกุตระบารมีอย่ารังเกียจคำว่าโลกุตระนะคะมาศึกษามางานเพื่อฟ้าดินเนี่ยที่คุณดินดอนบอกว่ามาพักค้างเนี่ยดิฉันเห็นแต่ชาวอโศกอ่ะขอเพื่อนพี่น้องเนี่ยยินดีนะคะมาพักบ้านดิฉันก็ได้นี่เพื่อนมาคนนึงแล้วฮะเป็นคริสเขาบอกเขาอยากรู้จังเลยว่าที่อยู่กันยังบอกมาเลยมาเลยมาแล้วก็มารู้ให้ลึกซึ้งนะคะว่าชีวิตคืออะไรความสุขมันอยู่ตรงไหนแล้วจะได้ไม่หลงนะคะว่าจะเป็นดูเทคนิคเกษตรอินทรีย์แล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปจะขายราคาแพงทำให้มันได้เงินเยอะๆเยอะๆใช่เพราะว่าตอนนี้ที่สังคมโลกเหนือนี่เกษตรอินทรีย์แพงมากนะคะ มันเดินว่าเจ๊งตั้งแต่คิดแล้วล่ะตั้งแต่คิดว่าจะเอากำไรเพื่อที่จะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาบอกเลยเจ๊งตั้งแต่คิด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่ประชาชนต่างๆที่โพลเนี่ยนะคะบอกว่าต้องเน้นเรื่องปากท้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็อีกนั่นแหละก็ต้องมาศึกษาว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนั้นเป็นอย่างไรค่ะคำตอบอยู่ที่นี่ค่ะรัฐธานีอโศกค่ะเชิญขอบคุณนะคะพี่ดินาค่ะเชิญค่ะก็ดูโพที่นิดานะคะก็จะเป็นสถาบันที่ทำโพแห่งแรกนะแล้วก็มีความแล้วก็จะได้อ่านบ่อยๆเกี่ยวกับโพเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะให้ออกทางสังคมตลอดก็คือว่าก็น่าเชื่อถือแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นอันนึงว่าคนที่วัยทำงานก็เรียกว่าคนเกณฑ์ใหม่นะในวัย40เนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญนะคะเรื่องนี้สำคัญซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็คงไม่ได้หมายถึงว่า GDP นะเพราะว่าอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปแล้วนะคะซึ่งหลายคนก็รู้นะคะว่า GDP เนี่ยมันเป็น GDP ของใครมันไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านจะอยู่ดีกินดีหรือพอหรือมีความสุขนะเพราะว่ามันแค่ไปอยู่กับคนกระจุกหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหมายถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยันว่าต้องให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้ก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองสมัยนะคะก็คือปรับตัวเองค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนคือปรับตัวเองค่ะนั่นก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างหลายครอบครัวที่เข้ามาอยู่ในชุมชนพึ่งตัวเองแบบบุญนิยมแบบเรานะคะเมื่อก่อนก็มีอาชีพนะคะมีอาชีพมีครอบครัวหนึ่งที่บอกว่าคนขายแมลงนะคือเขาขายตะกั่วแตนขั่วที่ไอ้พวกแมลงต่างรายได้ดีแมลงทอดแต่ก่อนรายได้ดีนะคะซึ่งก็ฐานะไม่ได้ตกต่ำหรือมีหนี้มีสินอะไรนะอยู่ผาสุกทีเดียวอยู่ผาสุกทีเดียวต่อมาก็มาทำเกษตรอินทรีย์ก็ขายผักไร่สารพิษชีวิตก็มีความสุขแต่ทำไมถึงเข้ามาอยู่ในชุมชนถือศีล5นี่นะเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนตัวเองเพิ่มสัมมาทิฏฐิก็คือการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ลดละอบายมุขนะค
คะไม่มีอบายมุกแล้วก็ถือศีล5ละบายมุกทานมังสวิรัตนะคะชีวิตก็เปลี่ยนคือการมองชีวิตความอยากได้อยากเป็นอยากมีที่มันเกินจำเป็นก็ลดลงทีนี้ก็พอตัวเองก็ครอบครัวก็สบายแล้วลูกเต้าก็พึ่งตัวเองได้แล้วเอ้าทำยังไงทีนี้มันก็พอแล้วใจพอแล้วต่อไปก็คือการให้คนอื่นมาอยู่ราชธานีอโศกเพื่อจะมาให้ใช้แรงงานมาทำบุญทำกุศลใช้แรงงานมาเพื่อที่ทำกุศลร่วมกันนะคะอ้าวถ้าทำคนเดียวอยู่ครอบครัวตัวเองเนี่ยได้ไหมมีความสุขไหมก็ได้แต่ว่ามันไม่มีพลังมากพอที่จะสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์สังคมได้มากแล้วก็ลดละกิเลสตัวเองได้ฟังเทศฟังธรรมนะคะจากพระอริยะก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็ทำให้เขาปรับเปลี่ยนเพราะนั้นพี่น้องหลายคนนะคะซึ่งเป็นญาติธรรมหรือว่าหลายท่านที่ปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะจากที่ใช้เกษตรทำกสิกรรมสารเคมีหรือบางคนก็เป็นวิศวกรทำงานในโรงงานทำงานบริษัทก็ออกมาไม่ใช่เกษตรกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทำเกษตรนะอย่างเดียวนะคะเศรษฐกิจพอเพียงทำได้ทุกอาชีพทุกอาชีพพอเพียงก็คือรู้จักพอนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ลดความจำเป็นในชีวิตหรือเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าพอแล้วมันก็ต้องอยากช่วยคนอื่นใช่ไหมก็เป็นชีวิตที่เสียสละช่วยคนอื่นก็จะมีเสียสละละตัวตนนะคะใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่เกณฑ์ใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดนะคะก็จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่เงินเดี๋ยวโยนให้พี่ดินดอนเหลืออีก3นาทีคุณดินดอนช่วยตอบย้ำเลยค่ะความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็จะพูดแบบขมวดนะเราเป็นคนไทยเราอย่าลืมความเป็นไทยชื่อของคำว่าไทยเนี่ยไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆนะครับไทยใครจะแปลว่าอิสระหรืออะไรก็แปลได้แต่ไทยที่แท้จริงคือความรักพี่รักน้องความรักประเทศความเข้มข้นอันนี้คิดดูนะประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศเอกราชนะครับไม่ยอมเป็นทาสไม่ยอมเป็นขี้ข้าใครเราตัดยังมีชาวต่างชาติมารุกรานเรายอมตัดแผ่นดินให้เขาเพื่อเราจะได้เสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่นี่แหละประเทศของเราเนี่ยเราต้องภาคภูมิใจตรงนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะประเทศของเรามีความเป็นพี่เป็นน้องสูงมีพลดลภาพสูงเพราะฉะนั้นความเป็นชาติของเรานี่แหละแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ถ้าบ้านของเรามีรั้วปลูกผักสิครับปลูกกระถินปลูกตำลึงและบอกกับคนที่ข้างบ้านเราว่าโอ้กระถินเยอะเลยเด็ดไปทานหน่อยสิตำลึงนี่ก็ลวกกินแค่นี้แหละอีกเวลาเราออกจากบ้านไปนะครับเวลาจะหมดหรือยังจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วขออีกหน่อยนึงอีกนิดนึงหนึ่งนาทีนี่คือเรื่องการแก้ปัญหาที่เข้าสู่จิตวิญญาณคน คือว่าถ้าเราเผื่อแผ่ให้คนอื่นไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ตัวเราครอบครัวประเทศชาติแก้บ่ได้ดอกครับคิดว่าญาติพี่น้องที่ติดตามอ่านหนังสือพ่อครูสมณโพธิรักษ์คงจะเคยเจอสโลกในหนังสือเราคิดอะไรนะคะที่บอกว่าเศรษฐกิจทุนนิยมรวยกระจุกจนกระจายแต่ถ้ามาเรียนรู้มาทำตนให้เข้าสู่ระบบบุญนิยมเนี่ยเศรษฐกิจบุญนิยมจนกระจุกรวยกระจายค่ะเพราะว่าคนจนก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติศีลเคร่งก็จะเป็นคนมากน้อยสันโดษมากขึ้นคนที่อยู่ในฐานศีล5ก็จะมีสมบัติมั่งคั่งเพียงแค่ไม่มีอบายมุขเท่านั้นก็จะสามารถมีชีวิตที่มั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะคะซึ่งคิดว่าญาติพี่น้องที่อยากจะมาสัมผัสกับสังคมที่มีอยู่อย่างนี้ก็ขอเชิญมาร่วมงานบบเพื่อฟ้าดินนะคะซึ่งในวันที่25พรุ่งนี้ในภาคเย็นก็จะมีการประถมนิเทศนิสิตวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมแล้วค่ะมาใช้ชีวิตในแผ่นดินพุทธแห่งนี้แล้วก็มาสัมผัสองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งมาฟังสัจธรรมเพื่อจะทำให้ชีวิตท่านมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหน่อย